โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งพอเปลี่ยนโหมดแล้วแบบรู้เรื่องเลยบ้าเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยแม่เห็นแล้วแบบหมั่นเคี้ยวมากเลยอ่ะเห็นเลยเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบอยากล้างรถอ่ะแบบมันเขอะมากโหดูสิโหเห็นแล้วแบบเฮ้ยฝากเอ็นทีวีนี่แล้วขอนี่ไปขี่รีวิวแล้วก็ถือโอกาสล้างด้วยเลยได้ป่ะได้ไม่ได้ได้อ่ะชัวร์นะชัวร์มากูแจพร้อมเดี๋ยวรถออกเลยดีกว่าแม่มันเคี้ยวอยากล้างเดี๋ยวจำสภาพไว้ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจะเป็นสภาพไหนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมานี่มานี่เจ้าตะกะแตนเจ้าตะกะแตนตอนนี้เลอะเทอะอยู่นะฮะเราขอฝาก NTV นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะขี่เจ้านี่ถือโอกาสรีวิวไปแบบรีวิวแบบขำๆว่าฟีลลิ่งมันเป็นไงบ้างนะไอ้เรื่องรายละเอียดทุกอย่างก็ควรไปหาดูเอาเองนะใน YouTube แต่เราจะมาลองฟีลลิ่งการขับขี่ดีกว่าว่ามันเฟี้ยวตีนแค่ไหนนะฮะไปดีกว่านี่กาโอเคเดี๋ยวเจอกันคิชิปนิ่มมากนะฮะคิชิปรู้สึกเลยคิชิปนิ่มเมื่อกี้เราก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะดูความเงานะเดี๋ยวตอนนี้เราจะรถกลับไปคืนศูนย์ครับละเมื่อกี้ก็ขามาเนาะเอาโกโปห้อยคอไว้แต่ว่าขากลับเราก็ใช้แบบเป็นหมวกนะฮะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยใส่กล้องกันได้อย่างแบบชัดเจนหน่อยนะฮะจะบอกว่าถือว่าเป็นอันนี้เป็นคลิปรีวิวแล้วกันเนาะความรู้สึกแรกตอนขี่เจ้าสตรีททริปเปิล765นะฮะ RS ตัวนี้จะต่างจากรุ่นทั่วไปธรรมดาตรงที่ตัวนี้มันจะมีโหมดแทร็กมาด้วยนะฮะซึ่งโหมดแทร็กเนี่ยคือกำลังเครื่องก็จะมาเต็มเลยนะจะบอกว่าความรู้สึกตอนที่ขี่เจ้าเนี่ยมันเบาเหมือนแบบเฮ้ยนี่กูขี่รถคลาส300ขี่รถคลาสแบบ400 500อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเบาแล้วมันก็คุมง่ายมากนะฮะอีกอย่างคือมันมากับยางพิเรลลี่ไซส์180ด้วยแหละมาเลยความรู้สึกว่ารถมันพลิกง่ายนะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยโชคนิ่มไปหน่อยสำหรับผมนะสำหรับผมคนที่ชอบแบบสไตล์รถสนามจะมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันโชคหน้ามันจะสำหรับถนนน่ะเราจะไม่ค่อยรู้สึกกระเทือนขึ้นมาถึงมือมากสักเท่าไหร่เวลาเจอทางที่แบบไม่ค่อยเรียบนะฮะส่วนอื่นเนี่ยถ้านั่งโพซิชั่นโคตรสบายมันนั่งธรรมดาด้วยความที่มันเป็นเด็กเก็ตด้วยนะมันก็เลยแบบสบายมากนะฮะอันนี้ผมขี่โหมดแทร็กอยู่ก็เลยจำเป็นที่ต้องกำคลัตช์เพราะตอนแรกไปปิดตัวควิกชิปนะฮะควิกชิปสามารถตั้งเปิดปิดได้นะแทร็กชั่นคอนโทรล ABS คือเป็นรถที่ขี่สนุกกับราคา
5 แสนนิดๆใช่ไหมเออผมมีความรู้สึกว่าเป็นรถที่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันเอาซะมากๆเลยจริงๆผมเคยรีวิวตัวไทเดนไปตัวไทเดนนั้นก็โอเคอยู่แล้วนะว่าดีสำหรับรถในเมืองแต่พอมาเจอเจ้าเนี่ยคือแม่งเป็นรถที่ออกทริปได้ด้วยอ่ะขี่ออกทริปขี่กับรถตัวพันได้อ่ะถ้าไม่ได้ไปแข่งกันแบบโอ้โหจะเอาแม่งแบบ299อะไรอย่างงี้นะ200กว่าผมว่าเป็นรถที่ขี่ได้แหละเออทำความเร็วได้พลิกรถง่ายนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอารถไปคืนเขาที่ศูนย์นะฮะตอนขามาเมื่อกี้เจออุบัติเหตุเนาะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรีบเอารถไปล้างให้เขาหรือว่าเราจะกลับไปช่วยเขาก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกในใจก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าแบบกูผ่านไปแล้วแบบช่วยมีอะไรช่วยเขาได้แล้วไม่ได้ช่วยนี่มันคงรู้สึกติดค้างอยู่ในใจเยอะมากฮะก็เลยกลับรถนะลงไปช่วยเขาโบกให้รถหลบนะแล้วก็พารถพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลวชิระนะฮะแล้วรีบกลับมาล้างรถเอาไปคืนเขาจริงๆเมื่อวานผมได้ลองตัว 1,200 มาแล้วนะได้เปรียบเทียบตัว 1,200 กับตัวเนี้ยถามว่าทอร์คเนี่ยมันก็รู้สึกได้อยู่ประมาณนึงครับว่าตัวเจ้าตัว 1,200 เนี่ย WR จะมีความรู้สึกว่ารถมันตึงกว่ามันดึงกว่าเพราะว่าตัวนั้นทอร์คจะเยอะกว่านะฮะแต่ตัวเนี้ยทอร์คมันจะไม่เท่าแต่ก็รู้สึกได้ด้วยกำลังรถของมันน่ะมันพารถที่น้ำหนักไม่ถึง200โลอ่ะมันไปแล้วแบบเออขี่สนุกบอกเลยว่าขี่สนุกตัวนี้จะไม่เหมือนเจ้าตัว 1,200 ตรงที่ Quick Chip ที่ผมบอกอะว่าเวลากด Quick Chip แล้วมันจะรู้สึกหน่วงๆแต่ว่าตัวนี้ไม่รู้สึกนะเออตัวนี้จะรู้สึกว่าเวลาเข้า Quick Chip จะรู้สึกเป๊ะกว่าโอ้ Tesla นี่เวลาดูในรูปนี่ดูไม่ใหญ่นะคันนี้แลบมาเนี่ยเริ่มลอกแล้วไม่ยอมอ่านหนังสือมาลอกแล้วมุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนนะฮะ by setup นี่ปุ๊บ enable น่าจะใช่แหละนะเดี๋ยวลองดูนี่เปิดโหมด track อยู่นะฟึบเป็นรถที่เจอช่องแล้วแบบกูจะไปอ่ะคือแบบไปได้อยู่ในเมืองนี้เฮ้ยช่องนิดนึงเฮ้ยกูจะไปอะไปโหแบบสั่งงานแบบเนี่ยช่องนึงปุ๊บไปได้เลยนะฮะแต่ตัว ABS เนี่ยทำงานไวคือกดเบรกหลังในโค้งอย่างเมื่อกี้มาลองกดดูก็จะรู้สึกว่าแบบตัว ABS เนี่ยทำงานแล้วแต่ด้วยความที่มันเป็น Naked Bike ครับเวลาวิ่งสัก104 105เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกแบบโอ้ต้านลมอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะลองปิดตัว traction control แล้วเดี๋ยวออกแยกนี้เดี๋ยวเราลองแบบหน้าลอยเบาๆกันดูนะฮะอ้าวไม่ทันชิบหายเราสามารถที่จะปรับ real time ได้นะฮะได้ไหมได้สิไม่ได้เว้ยเข้าโฮมไม่ได้ต้องจอดก่อนถ้าเกิดจะปิด traction นี่ต้องจอดก่อนแหละเราจะเลี้ยวขวานะฮะชิบเชิบรถติดมากภูเก็ตคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณไทอัมภูเก็ตด้วยนะฮะที่อนุเคราะห์ให้รถมารีวิวเนาะแล้วก็ได้ลองเทสเจ้าตัวสปีดสตรีทนะสตรีททริปเปิ้ล765ตัวนี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกชวนผมไปกระบี่ด้วยโอ้โหน่ารักจริงๆนี่ต้องขอบคุณไทอัมภูเก็ตแล้วก็น้องเจด้วยนะฮะที่เป็นทัวร์ให้น้องเจนี่สนิทกันตั้งแต่น้องเจเคยอยู่ทูพาวเวอร์มาก่อนนะทูพาวเวอร์ก็ขายหมวกชาร์กแหละเนาะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้ผมมาหลายปีละเราไปช่องนี้ดีกว่าเราเห็นแว๊บๆว่าเราไปได้นะฮะก็จะให้เห็นด้วยว่าเจอรถติดเนี่ยเราก็สามารถซอกแซกไปได้นะฮะแต่ว่าต้องระวังกระจกหน่อยเพราะรู้สึกกระจกมองข้างมันจะค่อนข้างที่จะมีหูขึ้นไปต้องระวังว่าจะไปเกี่ยวกระจกมองข้างชาวบ้านเขานะฮะอันนี้ต้องระวังหน่อยเป็นผมก็ถอดออกนะ ผมไม่ค่อยชอบใช้กระจกมองข้างเท่าไหร่โช
ชอบหันมองมากกว่านะฮะแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับเด็กเยาวชนนะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปเยี่ยงอย่างนะฮะอะไรดีๆก็จะเรียนแบบอะไรก็ได้ฮะก็แล้วแต่ศรัทธาแต่อะไรที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีขับรถระยำตำบอนก็อย่าเอาเป็นยิ่งอย่างนะฮะขี่ดีๆโลกไม่จำแต่อย่าให้โลกจดจำเราในมุมที่แบบส้นตีนเลยนะ อย่าพายไปบ้างขอโทษนะฮะช่องนี้ไปได้ไหมรถเอ้ยอย่าเพิ่งรถสิบล้ออย่าเพิ่งขยับให้กูไปก่อนเออไม่ได้ละแน่นละเนี่ยช่องนิดนึงให้กูไปหน่อยก็ไม่ได้นะเอาไงดีรอดูท่าทีก่อนรอดูท่าทีตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไรโรดสปอร์ตทรัคทึกตอนนี้เราอยู่ในโหมดแทร็กนะฮะก็จะแรงแหละนะแต่น่าจะถอยได้นะไปไม่ได้แต่ดูแล้วถอยได้ใช้อัมบับเบิ้ลบีสีเหลืองสวยงามไปก่อนเราต้องส่งใช้แรงส่งนะฮะเพื่อที่ไปทีเดียวฟุ๊บ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 ทักษะการบาลานซ์นะอยากคิดได้งี้ก็ไปลงคอร์สเรียนเอ็นดูโร่นะฮะการบาลานซ์รถการทรงตัวเลนขวาติดกึ๊กเราต้องเลาะซ้ายไปเรื่อยๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งพอเปลี่ยนโหมดแล้วแบบรู้เรื่องเลยบ้าเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชี่ยอ้าวพี่ลูกพี่ครับแหมโอ้โหแม่งจักรแตนบ้าเลยเนี่ยโอ้โหเชี่ยแรง3สูบอะแล้วรถแม่งเบาอะโอ้โหแม่งแค่เปิดเรียนหน้าลอยเชี่ยอ๋อคันนี้มันสเตอร์48ด้วยแหละเวลาเปิดคันเร่งรู้สึกแบบโอ้โหกระชากแต่มันไม่ได้กระโชกโค้งข้างขนาดนั้นนะมันก็รู้สึกได้ถึงแบบแรงดึงแหละแต่มันไม่ได้แบบอักขนาดนั้นนะฮะแต่นี้ใช้โหมดแทร็กนะแล้วก็ปิดแท็กชั่นคอนโทรลรู้สึกแบบเชี่ยสนุกว่ะแหมถ้าเป็นรถตัวเองนี่เอาไปยกล้อเล่นแล้วนะแต่เป็นรถศูนย์ฮะก็เกรงใจเขาหน่อยนะอย่าออกมามีใครเคยเป็นอย่างผมไหมเวลาแบบเจอรถแม่งจะออกมาแล้วแม่งตะโกนแม่งพูดอยู่ในหมวกเนี้ยแหละอย่าออกมาแหมทำเหมือนเขาได้ยินกันนะหยิบขวาไปพี่หยิบขวาไปขอผมไปหน่อยน่ารักมากขอบคุณครับพี่ไรเดอร์ขอผมไปก่อนพี่ไรเดอร์อย่าเพิ่งมานะพี่ไรเดอร์ขอบคุณครับนั่นแหละเบนอย่ามารถแม่งคล่องตัวดีจริงๆแม่รถติดอย่างนี้ไม่มีโอกาสให้ลองกำลังรถเลยฮะโอ้เลนหน้าว่างโอ้โหโอ้โหรถมันแรงนะฮะมันบอกได้เลยว่ารถมันแรงฮะทอล์กดีทอล์กสนุกไทรอัมจึ๊กๆเอาขึ้นไปคืนเขาให้ถึงข้างบนเลยนะฮะจะบอกว่าเปิดโหมดแท็กและปิดแท็กชั่นขี่โหโคตรมันเลยสนุกนี่นะเราก็รถมาคืนเขาเรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกว่าขี่สนุกมากบอกเลยในพิกัดรถ765นะกับทอร์กแบบนี้น้ำหนักรถแบบนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่บอกเลยว่าขี่ในเมืองสนุกคลิปนี้ก็จบแล้วแหละไปละโคตรมันเยี่ยมบาย